ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องร้อยละนะคะสำหรับโจทย์ในเรื่องร้อยละเนี่ยก็นำมาจากหนังสือรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ม.1เล่ม2นะคะของสสวท.ดังนั้นถ้าใครสนใจอยากทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะคะสามารถไปดูได้จากเล่มนี้นะคะคราวนี้คำว่าร้อยละหรือว่าเปอร์เซ็นต์นะคะใช้อันไหนก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะก็คืออะไรคือจริงๆมันเป็นอัตราส่วนนะคะที่เปรียบเทียบปริมาณใดปริมาณ1ต่อ100นั่นเองอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นร้อยละ50นะคะจริงๆก็คืออะไร50ต่อ100นะคะหรือว่า50ส่วน100อันนี้นั่นเองนะคะเราอาจจะเขียนร้อยละ50หรือ 50% ก็ได้ร้อยละ7ก็คืออะไร7ส่วน7ต่อ100นะคะหรือว่า7ส่วน100นั่นเองนะคะคราวนี้เราก็สามารถเขียนอัตราส่วนนะคะให้อยู่ในรูปร้อยละได้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นถ้าเรามี9ส่วน10นะคะหรือว่าจริงๆคืออัตราส่วน9ต่อ10นะคะเราอยากเขียนให้อยู่ในรูปร้อยละก็คือจาก10เราก็ทำให้เป็น100ด้วยการคูณ10ดังนั้น9เราก็คูณ100ก็จะเป็น90นะคะซึ่ง90ส่วน100ก็คือ 90% อ่ะถัดมามาดู3ส่วน2นะคะทำตัวส่วนให้เป็น100ก็คือเอา2คูณ50ดังนั้นก็เอา3คูณ50ด้วยก็ออกมาเป็น150ส่วน100พอส่วน100นะคะเราก็ได้ว่ามันก็คือ 150% นั่นเองนะคะอันนี้ก็ในเรื่องร้อยละนะคะตัวเนื้อหาเนี่ยไม่มีอะไรจริงๆเป็นคำบอกว่ามันคืออะไรนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวทำโจทย์มากกว่านะคะว่ามันมีโจทย์หลากหลายเหมือนกันนะคะคราวนี้ลองมาดูตัวอย่างแรกนะคะบอกว่า 25% ของ60เท่ากับเท่าใดนะคะเวลาเราจะทำเนี่ยจริงๆก็คือมันเหมือนกลับไปในเรื่องอัตราส่วนนะคะก็คือเหมือนเทียบกันนะคะดังนั้นคำว่า 25% ของ60เนี่ยก็คืออะไร 25% มันคือ25ส่วนใน100ส่วนดังนั้นพอของ60เราก็เลยดูว่าไอ้25ส่วนในของ100ส่วนเนี่ยมันคือเท่ากับกี่ส่วนใน60ส่วนนะคะนั้นถ้าทำจริงๆก็คือ25ส่วนใน100ส่วนเนี่ยมันเท่ากับกี่ส่วนใน60ส่วนก็คือแปลงออกมาอย่างนี้ดังนั้นถ้าเราหาค่า x ได้ก็ตอบได้แล้วว่ามันคือเท่าไหร่นะคะซึ่ง x ของเราก็คือเอา25คูณ60แล้วก็หาร100นะคะก็ตัดมาอันนี้6 5 306 2 3 4 15ก็คือ15นะคะดังนั้นเราจะได้ว่า 25% ของ60เนี่ยก็คือ15นั่นเองนะคะถัดมา9เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ45นะคะ9เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ45พูดง่ายก็คือถ้า9ส่วนใน45ส่วนนะคะ9ส่วนใน45ส่วนเนี่ยมันคือกี่ส่วนใน100ส่วนนะคะมันคือกี่ส่วนใน100ส่วนนั้นก็หา x ออกมานะคะ x ก็คือ9คูณ100หารด้วย45นะคะอันนี้9195 5หารอันนี้ก็ได้เป็น20นะคะดังนั้นก็คือ20ดังนั้น9เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ45ก็คือเป็น 20% นั่นเองนะคะถัดมา8เป็น 25% ของจำนวนใดนะคะ8เป็น 25% ของจำนวนใด 25% เนี่ยมันคือ25ใน25ส่วนใน100ส่วนดังนั้น8เป็น 25% ของอะไร8ก็คือเป็นกี่ส่วนใน8ส่วนเนี่ยคือในอยู่ในกี่ส่วนตรงนี้นะคะซึ่งครูเขียนตรงนี้เป็น x เนาะก็แก้สมการหาค่า x มานะคะนั้น x ก็จะเป็น8คูณ100นะคะแล้วก็หาร25นะคะอันนี้4ก็คือ32ดังนั้นก็คือ8เป็น 25% ของ32นั่นเองนะคะถัดมาบอก7ส่วน8เนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะ7ส่วน8คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็คือเหมือนมองว่า7ส่วนใน8ส่วนเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็คือมอง8ว่าใน100เนี่ยค่ะมอง7เนี่ยใน8ส่วนมองว่าเป็นเท่าไหร่ใน100นะคะนั้นก็คือ7ส่วน8เนี่ยเป็นเท่าไหร่ใน100นะคะนั้นแก้ x ออกมาก็จะเป็น7คูณ100หารด้วย8นะคะซึ่งอันนี้ไม่ลงตัวเนาะก็หารออกมาก็ได้เป็น 87.5 นะคะนี้ลองมาดูแนวโจทย์บ้างเนาะในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีคนอาศัยอยู่1,200คน 6% ของจำนวนคนทั้งหมดเท่าไหร่ก็คือ
6% คือ6ในส่วน100เนี่ยคิดเป็นเท่าไหร่ใน 1,200 คนนะคะงั้น x ก็จะเป็น 10,200 คูณ6ส่วน100ก็เป็น72นั้นก็คือคิดเป็น72คนนะคะถัดมาโรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนทั้งหมด 1,800 คนเป็นนักเรียนหญิง810คนคิดว่าให้หาว่ามีนักเรียนหญิงเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะนั้น810คนที่เป็นนักเรียนหญิงเนี่ยใน 1,800 คนเนาะก็มองว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะนะคะด้านนี้ดังนั้นคิด x ออกมาก็เป็น810คูณ100นะคะแล้วก็หาร 1,800 เนาะอันนี้ตัด99นะคะ92 45อ๋องั้นออกมาก็คือ 45%นะคะดังนั้นก็คือนักเรียนหญิงก็คือคิดเป็น 45% ของนักเรียนทั้งหมดนะคะถัดมาบอกร้านคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่งนะคะขายคอมพิวเตอร์ไปในราคา 28,600 บาทปรากฏว่าได้กำไร 10% นะคะอยากทราบว่าต้นทุนของเครื่องคอมอันนี้คือเท่าไหร่แสดงว่าปกติต้นทุนคือ100เนาะเราได้กำไร 10% เราขายไปในราคา 28,600 ดังนั้นไอ้ 28,600 เนี่ยมันคือรวมกำไรแล้วนะคะนั้นมันคือรวมกำไรก็คือ100บวกอีก 10% ก็คือ110จาก100เนาะซึ่งอันนี้คือราคาขายก็คือ 28,600 ส่วนอันนี้คือที่เราอยากรู้ว่าต้นทุนมันคือเท่าไหร่นะคะนั้นหาออกมา x ของเราก็คือ28,600 คูณ100นะคะแล้วก็หาร110เนาะชัดแป๊บนึงอันนี้คือ100อันนี้ตัดแล้วก็11 2นะคะ11 6แล้วก็0 0นะคะก็คูณออกมา26,000นะคะดังนั้นเราก็จะได้ว่าต้นทุนของเราก็คือ26,000นั่นเองนะคะถัดมาอันนี้เขาบอกว่าน้องซื้อคอมพิวเตอร์มานะคะราคา 25,000 บาทอยากทราบว่าคอมพิวเตอร์ก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยคือราคาเท่าไหร่แสดงว่า 25,000 เนี่ยคือบวกภาษีมูลค่าเพิ่มมาแล้วนะคะซึ่งภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยคือ 7% ดังนั้นอันนี้คือรวม 7% มาเนาะแล้วก็ราคาที่ขายออกมาคือ 25,000 เนี่ยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะคะแนนก็อยากรู้ว่าราคาก่อนรวมก็คือ x นะคะแนน x ของเราก็คือ25,000คูณ100นะคะหารด้วย107นะคะซึ่งคูณออกมาก็คือได้ประมาณ 233,64.4 นะคะอันนี้คือราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะอันนี้จะเห็นว่าตัวอย่างเนี่ยก็คือตรงเปอร์เซ็นต์นะคะเราก็คือเทียบ100นั่นเองนะคะแล้วก็อย่างถ้าเป็นพวกกำไรหรือว่าขาดทุนอะไรเงี้ยค่ะก็คือแค่บวกเพิ่มไปก่อนว่ามันคือราคาขายที่เป็นกำไรแล้วหรือยังไม่เป็นอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เหมือนเดิมเนาะมีแบบฝึกหัดให้ทำนะคะขอดูนิดนึงอันนี้มีทั้งหมด9ข้อนะคะก็แบบเดิมเนาะก็ลองทำแบบฝึกหัดก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่อยกลับมาดูเฉลยอีกทีนึงนะคะโอเคในส่วนของครูก็เดี๋ยวครูทำเฉลยเลยนะคะข้อแรก 10% ของ82เป็นเท่าไหร่นะคะนั้นก็คือ 10% ก็คือ10ส่วน100นะคะของ82ก็คือดูว่าของ82มันคือเท่าไหร่นะคะอันนี้นั้น x ของเราก็คือ82คูณ10แล้วก็หาร100นะคะซึ่งก็คือ 8.2 นั่นเองดังนั้น 10% ของ82ก็คือ 8.2 นะคะ7ส่วน10เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ25นะคะดังนั้น7ส่วน10นะคะของ25เนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะเป็นตัวนี้ดังนั้น x ของเรานะคะก็คือ7ส่วน10นะคะคูณ100เนาะแล้วก็หาร25นะคะอันนี้ตัดแล้วก็7หารครูเอาอันนี้ตัดน่าจะง่ายกว่า25 4เนาะ4 7 28หารก็เหลือ 2.8 นะคะดังนั้น7ส่วน10คิดเป็น 2.8% ของ25
5เป็น 20% ของจำนวนใดนะคะ 20% อันนี้เนาะ5เป็น 20% ของจำนวนใดนั้นก็เป็น x ก็จะเท่ากับ5คูณ100นะคะหารด้วย20อันนี้ตัดก็เป็น25นะคะก็คือ5เป็น 20% ของ25 3ส่วน4คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่นะคะ3ส่วน4 3ส่วนใน4ส่วนนะคะคิดเป็นเท่าไหร่ก็เป็น x เป็น3คูณ100หาร4ซึ่งออกมาก็คือ75นะคะถัดมาน้ำซื้อที่ดินแปลงหนึ่งนะคะจ่ายเงินมัดจำไป 36,000 บาทคิดเป็น 30% แสดงว่าไอ้เงินมัดจำอันนี้คิดเป็น 30% เนาะก็คือ30ส่วน100ก็เป็น 36,000 นะคะส่วน x ก็คือราคาที่ดินนะคะดังนั้น x ก็เป็น 36,000 คูณ100แล้วก็หารด้วย30นี่ตัดก็เป็น1 2 1 2 3 4ก็120,000นะคะดังนั้นราคาที่ดินก็คือ120,000บาทนะคะถัดมาพ่อมีเงินฝากประจำ12เดือนที่ธนาคารแห่งหนึ่งจำนวน 85,000 บาทได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีร้อยละ2ต่อปีก็คือ2ส่วน100นะคะแล้วก็อยากทราบว่าเมื่อครบ1ปีจะได้ดอกเบี้ยกี่บาท1ปีก็คือ12เดือนเนาะดังนั้นก็คือจะได้รับดอกเบี้ยกี่บาทจากเงินต้น 85,000 บาทนั้น x ก็เป็น2คูณ8 5 0 0 0หารด้วย100นะคะนี่ก็ตัด0 2 5 10 17นั้นพ่อก็จะได้รับดอกเบี้ย 1,700 บาทนะคะเมื่อฝากเงิน 85,000 บาทถัดมาร้านคอมพิวเตอร์ร้านที่1ตั้งราคาคอมไว้ 25,300 นะคะโดยยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%ส่วนร้านที่2เนี่ยตั้งไว้ 27,000 นะคะอันนี้รวมภาษีแล้วอยากทราบว่าควรซื้อเครื่องไหนจะถูกกว่าดังนั้นเราก็ต้องมารวมดูว่าไอ้ร้านแรกเนี่ยถ้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเท่าไหร่นะคะเราก็ต้องมาดูว่าเวลาคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ก็คือดูจากว่า 25,300 บาทเนี่ยคิด 7% เป็นเท่าไหร่ดังนั้น7ส่วน100นะคะก็ดูก่อนว่าเป็นเท่าไหร่x ก็จะเป็น7คูณ2 5 3 0 0นะคะแล้วก็หารด้วย100เนาะอันนี้ตัดนะคะเราก็ดูว่าค่า x ออกมาเท่าไหร่เนาะ7 3 21 ทด2 7 5 3 6 3 7 3 7ทด3 7 2 7 5 7 7 1771นะคะดังนั้นอันนี้เราจะได้ว่าคอมพิวเตอร์อันนี้นะคะต้องเสียภาษีเพิ่มอีกเท่านี้ดังนั้นราคาขายของร้านที่1ก็จะขายเท่าไหร่25,300นะคะบวกอีก1771ซึ่งเท่ากับ17072เนาะ27771ซึ่งร้านที่2ขายแค่นี้นะคะร้านแรกแพงกว่า71บาทดังนั้นเราก็เป็นไงเลือกที่2ถัดมาถ้าเราซื้อของ 1,000 บาทนะคะซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 7% อยากทราบ 1,000 บาทนั้นเป็นราคาของเท่าไหร่แล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มเท่าไหร่นะคะดังนั้น 1,000 นี่คือบวกภาษีมูลค่าเพิ่มเนาะนั้นก็คือ107ส่วน100เนาะภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ก็คือ107นะคะก็คือดูว่า 1,000 ส่วนเท่าไหร่นะคะนั้นอันนี้ค่า x นี่คือค่าของนะคะนั้น x ออกมาก็จะเป็น 1,000 คูณ100หารด้วย107นะคะก็จะเป็น 934.58 นะคะ 934.58 อันนี้ประมาณเนาะไม่ลงตัวนั้นอันนี้คือค่าสินค้านะคะแล้วก็ภาษีเราก็เอา 1,000 ลบตัวนี้นะคะซึ่งก็จะได้ออกมาเป็น 65.42 นะคะแสดงว่าเวลาถ้าเราไปซื้อของ 1,000 แล้วเขาบอกว่ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเป็นไงจริงๆค่าของคือเท่านี้นะคะรวมภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองนะคะถัดมาข้อสุดท้ายนะคะข้อ9บอกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าลูกหนึ่งกว้าง4เมตร4เซนติเมตรยาว6เซนติเมตรนะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้า
นี้4 6นะคะเขาบอกว่าให้หาความยาวและความกว้างของรูปย่อ 75% นะคะแล้วก็รูปขยาย 75% แสดงว่าเราก็คือไปดูว่ากว้างย่อลงไป 75% เนี่ยคือเท่าไหร่สมมติ75ส่วน100เนาะครูดูด้านกว้างก่อนกว้าง4แสดงว่าจากเดิม4เนี่ยพอย่อไป 75% คือเท่าไหร่นะคะงั้นก็ได้ x ออกมาก็คือ75คูณ4หาร100อันนี้4 25 3งั้นก็ออกมาคือ3นะคะส่วนอีกด้านหนึ่งความยาวก็ย่อลงไป 75% แต่ความยาวของเราคือ6เนาะงั้น x ก็จะเป็น75คูณ6หารด้วย100อันนี้3 4 4 4 3 3 6 18 18หาร4 4.5 โอเคก็จะได้ว่าถ้าเราย่อรูปนะคะ 75% เนาะย่อรูปลงไปเหลือ 75% เนี่ยก็จะกลายเป็นกว้าง3ยาว 4.5 นะคะคราวนี้ถ้าขยายเป็น 120% ล่ะนะคะก็เป็น 120% ส่วน100นะคะจากเดิมกว้าง4นะคะก็จะกลายเป็น120คูณ4หาร100นะคะ12 4 48หาร100ก็ 4.8 นะคะแล้วก็ด้านยาวเป็น6เนาะก็ x เป็น120คูณ6หาร100 12 72ก็ 7.2 นะคะดังนั้นแสดงว่าถ้าเกิดขยายนะคะขยายเป็น 120% นะคะก็จะได้อันนี้เป็นกว้างนี้ยาวนะคะแต่ถ้าย่อเนาะอันนี้ย่อเหลือ 75% ก็จะได้อันนี้กว้าง3นะคะยาว 4.5 นะคะโอเคค่ะก็สำหรับเรื่องร้อยละนะคะก็จะมีแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ